สวัสดีเพื่อนๆ FC ที่กำลังติดตามชมไกสอน Channel อยู่ทุกท่านนะครับวันนี้ไกสอน Channel จะพาทุกท่านมาชมวิธีการเอาน้ำซาวข้าวจากข้าวที่เราแช่น้ำไว้นะครับ1คืนครับไปหมักจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวครับหัวที่เราราดน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับราดน้ำเป็นจริงๆไปก่อนนะครับแล้วก็นี่จะมาเอาน้ำซาวข้าวครับเป็นข้าวที่เราแช่น้ำไว้ครับน้ำที่ล้างตรงนี้นี่เอาได้หมดเลยนะครับเชฟซีครับไปทำน้ำซาวข้าวได้ครับที่เราล้างข้าวตอนที่เราเนี่ยนี่เป็นข้าวเหนียวครับนี่เป็นน้ำซาวข้าวที่เราได้นะครับก็จะได้ประมาณสัก3ลิตรครับอยู่นี่ครับเดี๋ยวเราเอาไปหมักกันเลยครับครับหลังจากที่เราได้น้ำซาวข้าวมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการหมักเลยครับส่วนผสมในการหมักน้ำจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะครับก็จะมีนี่ครับน้ำซาวข้าวน้ำตาลทรายแดงนะครับสูตรพื้นฐานครับหาได้ง่ายๆครับถ้าไม่มีน้ำตาลทรายแดงก็ใช้น้ำตาลทรายขาวได้ครับหัวเชื้อครับนี่ครับหัวเชื้อหมักเลยครับแล้วก็เอาน้ำซาวข้าวที่เราได้มานะครับใส่ขวดนะครับประมาณนี้ครับเหลือไว้ให้ช่องอากาศในการหมักครับแล้วเราก็ใช้ส่วนผสมครับน้ำตาลทรายแดงครับ3ช้อนนะครับสองสามช้อนครับเพราะว่าน้ำตาลทรายแดงหรือว่าน้ำตาลทรายขาวนี่ครับก็มีความหวานอยู่แล้วครับเป็นความหวาน 100% ครับแต่ถ้าเป็นกากน้ำตาลก็ความหวานอยู่ประมาณ50-60% เราก็ใส่เยอะหน่อยครับแต่น้ำตาลความหวาน 100% อยู่แล้วครับใส่3ช้อนพอครับหัวเชื้อครับ
2ช้อนนะครับหัวเชื้อ2ช้อนครับแล้วเราก็เทน้ำซาวข้าวจากขวดนี่ครับใส่ลงไปในแก้วนี้เพื่อที่จะมีน้ำมาละลายน้ำตาลครับกับหัวเชื้อให้เข้ากันครับไม่ต้องไปเขย่าในขวดยากครับคนให้น้ำตาลทรายแดงละลายครับละลายหมดแล้วครับละลายหมดแล้วเราก็เทกลับเข้าไปในขวดครับปิดฝาครับเขย่าหน่อยครับแล้วก็คลายฝาครับหมักทิ้งไว้7วันสามารถนำไปใช้ได้เลยครับสูตรน้ำหมักจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวครับฝากเพื่อนๆทุกท่านช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับหากเป็นประโยชน์กับการนำไปใช้กับพืชผักครับท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสำเร็จมีความสุขในการทำเกษตรนะครับสวัสดีครับ